สวัสดีครับผมจอห์นพลันที่แอคซิบัตไทยใน1นาทีการทำโมเดลให้มีความโค้งมนนะครับเราไปที่โมเดลเลยและกด W ขึ้นมาไปที่รูปเฟืองแล้วผมก็จะไปที่เบนเคิร์ฟเบนเคิร์ฟนี้ใช้งานง่ายมากนะครับแต่เราจะต้องปรับแต่งให้เสร็จจากนั้นก็เอาโมเดลไปใช้ไม่สามารถจะมาปรับแต่งรอบ2ได้แล้วถ้ามีการออกจากฟังก์ชันนี้ตอนนี้มีจุดส้มๆอยู่เราสามารถจะดัดได้นะครับผมจะไปกดที่กรวยสีส้มนี้เพิ่มจุดลดจุดได้แล้วก็กรวยสีเขียวตรงนี้เป็นการเปลี่ยนแกนนะครับตามแกนที่เราต้องการถ้าผมได้แล้วก็จะดึงตามที่ต้องการได้เลยกดชิปค้างไว้ก็จะดึงไปในแนวตรงที่อยู่ตรงกลางถ้าอยากให้ตรงไหนขยายใหญ่ขึ้นมาเราสามารถจะกดกรวยที่2ตัวนี้ได้และคลิปนี้สนับสนุนโดยคอร์ส CBAT 5 Surface จาก LightCG ครับก็จะเป็นเชฟแล้วก็ดัดให้ได้ทรงที่เราต้องการแล้วก็ไปใช้งานต่อได้แล้วนะครับไปที่รูปเฟืองกด Accept เป็นการบอกว่าเอาโมเดลชิ้นนี้ไปใช้งานแล้ว